เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเอาล่ะเรามาดูบทที่4นะคะการสร้างคำในภาษาไทยเราก็จะเห็นว่าภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาที่มีการใช้คำที่ออกเสียงซับซ้อนเนาะแล้วก็มีโครงสร้างที่ดูประหลาดๆนะคะที่เราจะมาชำแหละกันว่ากว่าจะมาเป็นคำหนึ่งคำที่เราเห็นที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะคะมันมีที่มายังไงเนาะแล้วก็บทนี้เราก็จะได้เรียนเรื่องหลายๆอย่างเนาะการสร้างคำพวกสมาสสนธิลงอุปสรรคของภาษาพวกบาลีสันสกฤตอะไรนี้นะคะที่เรามองว่าจะยากแต่เราดูซิว่าจะยากจริงอย่างที่เราเคยคิดหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะได้ดูถึงการผสมคำอะไรพวกนี้ว่า1คำมีความหมายอย่างนึงพอมารวมกับอีกคำนึงกลายเป็นอีกอย่างนึงเลยนะคะแล้วก็เรื่องการแปลงคำอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็คำซ้อนคำซ้ำซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วล่ะในระดับม.ต้นแต่ว่าอันนี้ก็จะลึกลงไปอีกนะคะเริ่มเลยดีกว่าบทที่4การสร้างคำในภาษาไทยการสร้างคำในภาษาไทยเริ่มเลยนะคะ 4.1 การสร้างคำตามวิธีการของไทยก็คือการสร้างคำในภาษาไทยเนี่ยมีหลายแบบแต่ว่าเราจะมาดูแบบแรกกันก่อนคือการสร้างตามวิธีการของไทยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่เขียนภาพรวมให้ดูก่อนเลยละกันนะคะการสร้างคำในภาษาไทยก็จะมีวิธีการของไทยแล้วก็เป็นนำวิธีภาษาอื่นมาใช้แล้วก็ 4.1 นะคะการสร้างคำตามวิธีการของไทยการสร้างคำตามวิธีการของไทยเขาบอกว่าหน่วยศัพท์ที่เล็กที่สุดก็คือเป็นเหมือนนึกออกไหมว่าโครงสร้างของภาษามันนึกถึงเหมือนเป็นลูกปัดมาต่อๆกันนะคะให้เห็นเนี่ยเห็นภาพนะว่าเหมือนลูกปัดมาต่อๆกันแต่เรามองเล็กไปที่ลูกปัดลูกนึงนะคะอันนี้ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือคำมูลนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเคมีถ้าน้องคนไหนเรียนสายวิทย์อย่างเงี้ยแล้วก็จะนึกภาพออกว่าเอ้ยมันเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมนะในโครงสร้างของสายยาวๆองค์ประกอบของธาตุของโทษค่ะสารประกอบหรือว่าสายยาวๆอันนี้เป็นธาตุอะตอมหนึ่งโมเลกุลหนึ่งอะไรเลยนะคะพูดเห็นภาพเนาะแต่น้องไตรสินก็มองเป็นลูกปัดไปละกันก็เริ่มจากคำมูลก่อนเขาถามว่าคำมูลคืออะไรคำมูลคืออะไรคำมูลคือคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองคำมูลคือคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่สามารถแยกศัพท์ย่อยออกได้ก็คือเหมือนลูกปัดลูกนี้มีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วไม่ต้องไปต่อคนอื่นก็มีความหมายได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถแยกลูกปัดนี้ถ้าแยกมันก็เป็นเศษธุลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันแยกออกไม่ได้ละถ้าเกิดเป็นสายๆเรายังแยกเป็นลูกๆได้นะคะไม่สามารถแยกออกได้นะคะอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ให้เราดูตัวอย่างเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าพยางค์เดียวกับหลายพยางค์เป็นยังไงพยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาใช่ไหมจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เช่นคำว่าตะกร้าอย่างเงี้ยคำว่าตะก็เป็นพยางค์หนึ่งกร้าก็เป็นพยางค์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน
อาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในประโยคได้หลายหน้าที่ยกตัวอย่างนะคะคำมูลพยางค์เดียวเช่นอะไรคำมูลพยางค์เดียวเช่นอะไรเช่นพวกช้างม้าวัวควายแบบนี้เนาะตอนนี้ก็ตัวอย่างตามหนังสือเลยนะคะหรือถ้าจะให้ดูแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็ยกตัวอย่างเป็นคำสรรพนามเช่นผมดิฉันอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะดิฉันไม่ได้ดิฉันมีสองพยางค์เนาะคำว่าฉันนะคะเช่นคำว่าฉันเนี่ยก็เป็นคำมูลพยางค์เดียวละร้อนหนาวหิวอย่างเงี้ยก็เป็นพยางค์เดียวเหมือนกันนะคะเป็นคำที่มีความหมายมีตัวมันเองเลยพวกคำบุพบทบนล่างอะไรเงี้ยก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นคำว่าที่อย่างเงี้ยก็ใช่ในก็ใช่อันนั้นที่เป็นคำสันธานเนาะก็เป็นได้หลายรูปแบบคำในประโยคอะมีได้หลายมีได้หลายหน้าที่นะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีได้หลายหน้าที่เป็นคำนามก็ได้กริยาก็ได้อุปสรรคก็ได้อะไรก็ได้สวยอย่างเงี้ยกลายเป็นคำวิเศษเงี้ยก็เป็นคำมูลเหมือนกันนะคะฉันหิวบนในสวยต่อมาคำมูล2พยางค์เมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างคือคำว่าตระก้าใช่ไหมคะคำว่าตระเราจะสังเกตว่าคำมูลคือคำที่แยกออกมาไม่ได้แยกมาจะไม่มีความหมายใช่ไหมถ้าเราลองแยกดูนะถ้าเราฝืนแยกดูแยกเป็นตระกับกล้าแต่ตัวก็ไม่มีความหมายใช่ไหมตระก็ไม่มีความหมายกล้าก็ไม่มีความหมายนะคะต้องบอกกล้ามีความหมายนะมันรอลิงกอรออากล้าไม่ถูกกล้าเนี่ยกล้าตะกร้านะคะต่อมากะทิกะทิไม่มีรอเรือนะกะทิไม่ใช่นะก็ต้องกะทินะคะหรือจะเป็นคำที่เป็นอักษรนำเราเรียนอักษรนำไปแล้วใช่ไหมในบทที่แล้วนะคะขนมวันนี้เราก็อ่านออกเสียง2พยางค์เหมือนกันเป็นขะนะคะว่าหนม2พยางค์เนาะก็ตรงตามคอนเซปต์คำมูล2พยางค์แยกขะกับขนมนมออกมาไม่ได้นะคะหรือจะเป็นคำที่ดูยากๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างตามหนังสือเลยคือคำว่าชะอุ่มนะคะชะอุ่มคำนี้ยากนะใส่ดอกจันมาก็ได้อย่าใส่สระอะนะคะเคี้ยวชะอุ่มไม่มีสระอะต่อมาคำมูล3พยางค์คำมูล3พยางค์ก็คือออกเสียงทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าแยกออกจากกันไม่ได้เพราะแยกมาแต่ละพยางค์จะไม่มีความหมายนะคะเช่นคำว่าอะไรคำว่าสาระเนน้องบอกเหมือนด่าน้องเลยไม่ใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะคำว่าสาระเนแยกออกมาสิสาไม่มีความหมายระไม่มีความหมายเนไม่มีความหมายนะคะหรือจะเป็นกะละแมกะละแมที่เป็นขนมสีดำๆอะค่ะคือเด็กๆชอบสะกดแบบกะละแมแบบรอเรือกะละแมจริงๆมันไม่ใช่นะมันจะต้องกะละแมแบบนี้เลยนะคะตรงตัวแล้วก็มะละกออันนี้ก็เป็นคำไทยๆเนาะมะละกอเราก็แยกไม่ได้ใช่ไหมให้มีใครแยกมะละกอออกได้ไหมคำว่ากอจะมีความหมายแต่มะกับละไม่มีความหมายละเป็นมีความหมายก็จริงเป็นแบบเป็นคำกริยาใช่ไหมเช่นแบบละทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องอะไรกับผลไม้ชนิดนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นคำว่าจ้าละวันเราคิดว่าไอ้คำนี้เป็นทางการไม่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะไม่ใช่เป็นภาษาพูดเลยทีเดียวจาละวันนี่ก็แยกไม่ได้เนาะจาละวันชิบ
นี้ต่อมานะคะคำมูล4พยางค์เนาะ4พยางค์มีคำว่าตะลีตะลานที่แปลว่ารีบๆอ่ะค่ะตะลีตะลานก็แยกไม่ได้เหมือนกันเนาะขยันขยอนี่เราน่าจะคุ้นเคยมากกว่านะคะให้เราพบเห็นในปัจจุบันเนาะคะยันคะยอต่อมาโกโรโกโสโกโรโกโรยากนิดหนึ่งเพราะเซ็นออกรอเรือเนาะโกโรโกโรต้องมีแบบครบกรัมนะคะแล้วก็คำมูล5พยางค์คำนี้มีคำเดียวที่เขายกตัวอย่างมาเนาะคือซัมมาเลเทเมาก็คือทำตัวแบบไม่เป็นผู้เป็นคนนะเมาไปหมดทั่วนะคะซัมมาเลเทเมาสัมสะกดด้วยสออัมสัมเนาะไม่ใช่สอเสือมแห่งอากาศมามานะคะก็มีอีกนิดที่จะมาอวดนิดนึงว่าคำมูลสามพยางค์หนึ่งคำที่ไม่ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็คำว่าจระเม็ดนี่เป็นปลาชื่อปลาชนิดหนึ่งจะละเม็ดนี่เขาเป็นเนื้อบวยอะค่ะจระเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดผลไม้เลยจระเม็ดนะคะจระเม็ดถ้าเราดูตรงที่เขาเขียนว่าข้อสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าม้าดำคำนี้สามารถแยกศัพท์ได้คือหมากับดำเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่คำมูลเราจินตนาการที่คำว่าหมาดำอย่างเงี้ยเราสามารถแยกได้2คำใช่ไหมคะเป็นหมากับดำมีความหมายทั้งคู่หรือสะพานแขวนก็ตามที่เรายกตัวอย่างมาเนาะก็คือแยกเป็นสะพานกับแขวนได้นะคะเป็นคำผสมเนาะสะพานแขวนเป็นคำผสมส่วนหมาหอนหมาเป็นประธานของประโยคใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียก subject แล้วก็บวกกับ verb คือกริยาคือคำว่าหอนนะคะหมาหอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคที่ครบส่วนเลยมีทั้งประธานมีทั้งภาคแสดงนะคะเป็นประโยคส่วนมะละกอที่ยกตัวอย่างไปนี่ก็คือแยกมามะละกอไม่มีความหมายทั้งหมดนะคะคำนี้เลยเป็นคำมูลนั่นเองตรงข้อสังเกตที่เขาว่าก็ไม่มีอะไรถ้าเราแม่นคอนเซ็ปต์แล้วข้อสังเกตอะไรก็ไม่ต้องสนใจมากนะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดู 4.1.1 กันนะคะว่าการผสมคำนี่คืออะไรเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอโมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย